สองแฟชั่นสนามบินลิซ่าแบ็คพิงค์หลังกำลังเดินทางมาไทยทำเอาสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้คึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยล่ะค่ะหลังนักร้องไอดอลสาวคนดังอย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงค์ปรากฏตัวที่สนามบินเพื่อเดินทางมายังประเทศไทยพร้อมมีกองทัพสื่อรวมถึงแฟนๆที่มารอส่งลิซ่ากันอย่างมากมายโดยแฟชั่นสนามบินของลิซ่านั้นก็เป็นที่พูดถึงอีกครั้งพร้อมมาในลุคสบายๆในชุดของแบรนด์ซีลีนพร้อมกับสะพายกระเป๋าใบโปรจากแบรนด์ซีลีนอีกเช่นเดียวกันจนหลายคนต่างแซวเลยว่าไม่แปลกที่จะเป็นลูกรักของแบรนด์นี้ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ของลิซ่าคงจะมาเข้าร่วมอีเวนต์ของซีลีนแต่จะเป็นเวลาไหนและช่วงไหนนั้นก็ต้องรอติดตามอัปเดตอีกทียังไงก็ขออวยพรให้การเดินทางครั้งนี้ราบรื่นและขอให้น้องมีเวลาพักผ่อนที่ประเทศไทยเยอะๆนะคะพอที่ผ่านมาก็มีคิวงานแน่นมากกลับมาบ้านเกิดครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างเนอะ